สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ข่าวภูมิภาคประจำวันพุธที่25กุมภาพันธ์2558นะครับพบกับผมเช่นเคยหนุ่มหน้ามนคนสะกราวเมธีจิ๋มจิ๋วครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราไปเริ่มกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชชาวบ้านที่นั่นนะครับเขาไปทอดแหหาปลาแต่ปรากฏว่าไม่ได้ปลาครับแต่ได้ระเบิดแทนเล่นเอาเสียวว่าวกันเป็นแถบเลยนะครับต้องไปตามเจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บกู้ด่วนครับนี่แหละครับระเบิดที่ว่าเป็นลูกระเบิดที่ต้องใช้คู่กับเครื่องยิงกระสุนวิถีโค้งนะครับซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางลำกล้อง60มิลลิเมตรหรือเรียกสั้นๆว่าคอ60นะครับซึ่งยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์และยังใช้การได้เจ้าหน้าที่จึงต้องนำยางล้อรถยนต์มาปิดไว้แล้วกั้นเชือกโดยรอบบริเวณเพื่อกันไม่ให้ชาวบ้านเข้าใกล้ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งขณะนี้ได้มีการประสานชุดกอบกู้ระเบิดตำรวจภูธรนครศรีธรรมราชให้เข้ามาเก็บกู้แล้วสำหรับระเบิดลูกนี้นะครับก็จมอยู่ใต้ลำห้วยในพื้นที่หมู่8ตำบลโมกขลานนะครับอำเภอท่าศาลาถูกพบระหว่างที่ชาวบ้านไปทอดแหหาปลาในลำห้วยถือเป็นอาวุธที่ใช้กันเป็นจำนวนมากในช่วงปราบปรามคอมมิวนิสต์นะครับที่หลงเหลืออยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเคยเป็นพื้นที่สีแดงด้วยครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะครับพบเห็นวัตถุอันตรายก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยด่วนเลยนะครับเราไปต่อกันที่จังหวัดพิษณุโลกกันบ้าง นะครับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งที่หลายคนรู้จักนั่นก็คือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับหรือวัดใหญ่ที่ประดิษฐานของพระพุทธชินราชที่หลายคนเคารพศรัทธาดังนั้นก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะแยะนะครับมากมายพอสมควรที่จะเข้าไปท่องเที่ยวดังนั้นตำรวจเขาก็เริ่มเป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัยล่าสุดก็มีไอเดียนะครับจัดสายตรวจจักรยานเสือภูเขาออกรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลพิษณุโลกครับตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสายตรวจจักรยานเสือภูเขาหรือสายตรวจจักรยานของสถานีตำรวจเมืองพิษณุโลกก็เริ่มออกปฏิบัติการปั่นจักรยานตรวจตราความเรียบร้อยบริเวณรอบๆเขตเทศบาลนครพิษณุโลกนะครับเป็นที่เป็นคืนแรกก็ไปกันที่ไปกันเป็นทีมนะครับอย่างนี้แหละครับมีทีมละ4นายขี่จักรยานกันไปตามถนนสายต่างๆในตัวเมืองผ่านตลาดร้านรวงและห้างร้านต่างๆจะเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ตลอดเส้นทางเลยนะครับแม้ว่าจะมีรถราหนาแน่นแต่ก็ยังซอกแซกไปได้เรื่อยๆนะครับและมีจุดจอดเป็นระยะซึ่งก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมาขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยครับสำหรับโครงการสายตรวจจักรยานเสือภูเขาที่จัดขึ้นครั้งนี้นะครับมีจุดเริ่มมาจากสภาวะปัญหาการจราจรในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกที่ค่อนข้างที่จะแออัดทำให้การทำงานของสายตรวจเดิมที่ใช้รถยนต์ไม่สะดวกและล่าช้านะครับจึงได้มีการจัดโครงการนี้ขึ้นมาซึ่งก็ทำให้ตำรวจได้ใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นด้วยครับเพราะว่าถ้าสายตรวจรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ก็ทีนแน่นก็จะไม่ค่อยสะดวกก็เพื่อใกล้ชิดทำงานได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของตำรวจเพิ่มมากขึ้นสายตรวจจักรยานเสือภูเขาจะเน้นการตรวจตราร้านทองห้างสรรพสินค้าและธนาคารรวมถึงจุดที่สายตรวจรถยนต์เข้าไม่ถึงนะครับเบื้องต้นได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนมอบจักรยานสายตรวจพร้อมชุดปฏิบัติการมาให้เบื้องต้นแล้ว4คันสอบถามเจ้าของห้างร้านต่างๆในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกก็บอกว่าชอบและรู้สึกอุ่นใจขึ้นนะครับมั่นใจว่าตำรวจจะเข้าพื้นที่ได้รวดเร็วหากเกิดเหตุต่างๆแล้วก็เห็นเรื่องดีนะครับที่ตำรวจจะได้ใกล้ชิดกับประชาชนถือเป็นการป้องกันและปราบปรามก่อนก่ออาชญากรรมในย่านเศรษฐกิจการเมืองได้ดีเลยทีเดียวครับก็ถือเป็นแนวคิดที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับตำรวจเมืองพิษณุโลกที่จะเข้าไปดูแลป้องกันปราบปรามเพื่อที่ไม่ให้เกิดอาชญากรรมในเศรษฐกิจของพิษณุโลกครับลงใต้ไปที่จังหวัดสงขลากันบ้าง นะครับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับทรัพย์สินที่มีค่าคืนนะครับหลังลืมทิ้งไว้ทำให้รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากเตรียมกลับมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์อีกครั้งครับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียชื่อเล่นว่ายูมิโกเดินทางไปที่สำนักงานตำรวจท่องเที่ยวหาดใหญ่นะครับเพื่อติดต่อขอรับกระเป๋าส่วนตัวที่ลืมทิ้งไว้
ขณะที่เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสวนสาธารณะหาดใหญ่เมื่อวานนี้นะครับโดยพลเมืองดีชื่อนายกิตติพันธ์ศักดิ์สังทองและนางสาวการดาแสงทองช่างภาพรับถ่ายภาพให้กับนักท่องเที่ยวสวนสาธารณะหาดใหญ่ได้ไปพบจึงได้ประสานตำรวจท่องเที่ยวติดตามหาเจ้าของนะครับนางสาวยูมิโกะได้ตรวจสอบทรัพย์สินในกระเป๋าพบว่ายังอยู่ครบทั้งเงินสดและเอกสารสำคัญต่างๆได้กล่าวผ่านล่ามว่าเมื่อรู้ว่าลืมกระเป๋าก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ก็หวังได้ใจว่าจะได้คืนเนื่องจากคนไทยมีอัธยาศัยที่ดีจนเมื่อได้รับการติดต่อจากตำรวจก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากจึงต้องขอขอบคุณพลเมืองดีที่ไปพบแล้วนำกระเป๋ามาคืนสัญญาว่าจะกลับมาเที่ยวที่หาดใหญ่อีกนะครับโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ด้านร้อยตำรวจเอกกฤติเดชธนาพัฒน์พิบูลนะครับสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยวหาดใหญ่กล่าวว่าช่วงนี้พื้นที่อำเภอหาดใหญ่มีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียและสิงคโปร์เดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับและเกิดกรณีนักท่องเที่ยวลืมทรัพย์สินบ่อยครั้งจึงขอความร่วมมือพลเมืองดีที่พบเห็นนะครับประสานมายังตำรวจท่องเที่ยวได้ที่หมายเลข1155เพื่อส่งคืนเจ้าของเป็นการร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่เมืองท่องเที่ยวด้วยครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดเก็บกระเป๋านักท่องเที่ยวได้ก็สามารถแจ้งไปยังหมายเลข1155ตลอด24ชั่วโมงเพื่อนำทรัพย์สินไปคืนเขานะครับยังอยู่กันที่ภาคใต้นะครับไปกันที่จังหวัดยะลาพาไปอุดหนุนส้มโอหน้าถ้ำเนื่องจากตอนนี้นะครับส้มโอที่ชาวบ้านเขาปลูกบริเวณบ้านผลสุกกันแล้วนะครับจึงนำมาวางขายสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวครับส้มโอผลใหญ่วางกองขายให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่หน้าวัดคูหาพิมุกหรือวัดหน้าถ้ำนะครับริมถนนสายยะลาบ้านเนียงส้มโอที่นี่รสชาติอร่อยอร่อยนะครับจนชาวบ้านที่นี่อยู่ในละแวกนี้มักเรียกติดปากว่าส้มโอหน้าถ้ำป้าวิไลช่างทองชาวตำบลหน้าถ้ำบอกว่าช่วงนี้ส้มโอหน้าถ้ำผลผลิตเริ่มสุกเกือบทุกบ้านแล้วนะครับก็จะนำเอามาวางขายมีตั้งแต่ราคา 15-30 บาทแล้วแต่ลูกใหญ่หรือเล็กซึ่งคนที่ผ่านไปผ่านมาก็จะรู้ว่ารสชาติของส้มโอหน้าถ้ำอร่อยมีรสเปรี้ยวๆหวานๆหรือหวานทั้งลูกนะครับชาวบ้านที่นี่ก็มีการปลูกเกือบกันทุกบ้านเลยนะครับบ้านละ 4-5 ต้นแต่ไม่ทำเป็นอาชีพหลักนะครับพอสุกก็จะนำมาวางขายกันเองว่าแล้วก็พาไปบุกถึงบ้านที่เขาปลูกส้มโอกันเลยนะครับอย่างบ้านของคุณลุงสำเริงบัวแก้วปลูกต้นส้มโอนะครับที่บ้าน7ต้นพี่เขาบอกว่าช่วงนี้ส้มโอที่บ้านสุกจึงนำไปวางขายหน้าถ้ำนะครับบ้านตนเองปลูกหลายสายพันธุ์นะครับอย่างพันธุ์บายาจะปลูกมากหน่อยนะครับเนื่องจากรสชาติดีนิยมขายได้เรื่อยๆนะครับลูกละ 30-40 บาทโดยช่วงนี้ชาวบ้านตำบลหน้าถ้ำจะมีรายได้เสริมในการขายส้มโอกันเกือบทุกบ้านการดูแลรักษาไม่ยุ่งยากนะครับรดน้ำใส่ปุ๋ยก็จะได้ผลผลิตที่ดีนะครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจที่จะไปลิ้มลองรสชาติของส้มโอหน้าถ้ำก็แวะไปอุดหนุนกันได้นะครับปิดท้ายช่วงนี้ไปกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาชมรมสิงห์สองล้อทั่วประเทศกว่าหมื่นคันนะครับร่วมใจเป็นหนึ่งแปลอักษรบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ร่วมรักสามัคคีทำดีเพื่อพ่อหลวงโดยใช้พื้นที่สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลหันตราติดตามได้จากรายงานครับการสร้างประวัติศาสตร์แห่งความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษาของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและชมรมชาวสิงห์สองล้อจากทั่วประเทศภายใต้โครงการสิงห์สองล้อทั่วไทยร้อยดวงใจถวายพ่อมีวัตถุประสงค์เพื่อร้อยใจเป็นหนึ่งเดียวจากพี่น้องชาวรถจักรยานยนต์และรถจักรยานปั่นซึ่งมีอุปนิสัยรักการท่องเที่ยวทั่วไทยและเพื่อการกุศลได้มีโอกาสเดินทางมาครั้งหนึ่งในชีวิตที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อร่วมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่27-28กุมภาพันธ์และ1มีนาคมนี้ขอเรียนเชิญพี่น้องชาวสิงห์สองล้อที่มีจิตวิญญาณเป็นนักปั่นนักท่องเที่ยวทางไกลในประเทศไทยเชิญมาร้อยเรียงหัวใจเพื่อที่จะได้บันทึกประวัติศาสตร์สถิติโลกครั้งหนึ่งในชีวิตที่เรามาถวายพระพรพระองค์ท่านณสนามกีฬาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิหันตราจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างพร้อมเพรียงกัน
การสร้างประวัติศาสตร์ครั้งนี้ทำให้นายอภิชาติโตดีโลกเวทผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจพร้อมกล่าวขอบคุณผู้จัดงานที่เลือกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและถือว่าเป็นโครงการที่สร้างรักสร้างความสามัคคีอันยิ่งใหญ่โดยเฉพาะสอดรับกับนโยบายรัฐบาลและคสช.ดังนั้นทางจังหวัดจึงขอต้อนรับพี่น้องไบเกอร์สองล้อเครื่องหรือสองล้อปั่นอย่างจริงใจตอนนี้ถือว่าเราเป็นเจ้าภาพนะครับเพราะนั้นก็จะมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผมว่าเกิน 30,000 คนนะครับเพราะนั้นเราควรจะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสู่จังหวัดเราด้วยจิตใจที่ยิ้มแย้มไมตรีแล้วก็ให้การเกื้อกูลเป็นอย่างดีเพราะว่าพอเขากลับไปแล้วเนี่ยคนเหล่านี้ถ้าเขาประทับใจนะครับเขาจะกลับมาเยี่ยมเราอีกครั้งหนึ่งก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเราครับจากการที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่ถูกเลือกจากทั้งหมด77จังหวัดจากแผนที่ประเทศไทย 510,000 ตารางกิโลเมตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ใช่เพียงเฉพาะเมืองเก่าและเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางที่สามารถเดินทางมาได้อย่างง่ายดายและสะดวกจากทั่วทุกภาคของประเทศพยุงศักดิ์เทพแก้วถ่ายภาพนิตยาหิรัญประดิษฐ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยารายงานช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายเรื่องราวให้ติดตามในข่าวภูมิภาคครับเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่48ประการตากับจุดลงนามถวายพระพรในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบพบกับสินค้าจากสถานทูตนานาประเทศมาให้เหล่านักช็อปได้เลือกสรรร่วมทำบุญกับสลากภริยาทูตและชุมชนนานาชาติสุดประทับใจ28กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมนี้ณรอยัลพารากอนฮอลล์รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยขอเชิญนักศึกษาส่งบทละครวิทยุกระจายเสียงเนื้อหาสอดคล้องกับแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงความยาว30นาทีเข้าประกวดตามโครงการ100ปีชาติการแก้วฟ้ารัตนศิลปินชิงเงินรางวัล 30,000 20,000 และ 10,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศได้ที่สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์ถนนพระราม6เขตพญาไทกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10400หมดเขตรับผลงานวันที่31มีนาคม2558สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานหมายเลขโทรศัพท์082-459-6962 081-858-3965 หรือ092-246-8482กลับเข้าสู่ข่าวภูมิภาคนะครับจะอยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนเสาะกราวเมธีฉิมติ๋วครับช่วงนี้เราไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับชาวบ้านที่อำเภอสันป่าตองออกมาร้องขอให้เจ้าของร้านจำหน่ายสารเร่งลำไยขนย้ายสารดังกล่าวออกนอกพื้นที่นะครับเพราะเกรงเกิดเหตุระเบิดซ้ำรอยทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บครับศาลาประชาคมหมู่บ้านหมู่6บ้านสันควงคำตำบลท่าวังพร้าวอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับพันเอกวราอุตรพงศ์ผู้บังคับการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการมวลชนมทบ33เป็นประธานการหารือข้อพิพาทระหว่างราษฎรในหมู่บ้านกับคุณโยสิตาแสงสีจันทร์ผู้ประกอบการที่จำหน่ายสารโพแทสเซียมไนเตรตนะครับและมีการสร้างเรือนสำหรับเก็บสารภายในหมู่บ้านจนสร้างความหวาดวิตกให้กับชาวบ้านและมีการร้องเรียนมาแล้วกว่า2ปีโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเกษตรอำเภอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านเข้าร่วมนะครับซึ่งการหารือครั้งนี้ก็ได้ข้อตกลงว่าให้คุณโยสิตายุติการนำสารโพแทสเซียมไนเตรตเข้ามาในหมู่บ้านก่อนนะครับ
แต่สินค้าที่ยังคงเหลืออยู่ในโรงเรือนยังสามารถจำหน่ายได้จนกว่าจะหมดไปโดยให้ระยะเวลาไว้ไม่เกินสิ้นเดือนมีนาคมนี้หลังจากนั้นภายในเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนก็จะได้มีการทำประชาคมอีกครั้งนะครับโดยให้ทุกคนในหมู่บ้านลงคะแนนเสียงว่าจะอนุญาตให้มีการจำหน่ายและเก็บสารโพแทสเซียมในหมู่บ้านต่อไปหรือไม่ซึ่งทุกฝ่ายต่างยอมรับเงื่อนไขนะครับทั้งนี้อำเภอสันป่าตองเคยเกิดเหตุโกดังสารเร่งรำไยระเบิดมาแล้วนะครับเมื่อปี2542จนทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง45คนและมีทรัพย์สินเสียหายอีกจำนวนมากและเมื่อปีที่แล้วนะครับที่ตำบลดอยเต่าอำเภอดอยเป่าก็เคยเกิดเหตุระเบิดด้วยนะครับมีผู้เสียชีวิต3คนบาดเจ็บอีกกว่า7คนครับหากมีผลการทำประชาคมอย่างไรนะครับทีมข่าวภูมิภาคของเราก็จะแจ้งให้กับท่านผู้ชมได้ทราบอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมครับส่วนความคืบหน้าการช่วยเหลือทารกที่ถูกนำมาทิ้งไว้ริมถนนเพชรเกษมนะครับตำบลดอนทรายอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับขณะนี้บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรีรับดูแลพร้อมขอให้พ่อแม่ติดต่อกลับเพื่อหาทางช่วยเหลือหรือหากไม่พร้อมเลี้ยงดูนะครับจะจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ต่อไปครับผลการตรวจสุขภาพของเด็กทารกเพศหญิงอายุ6ถึง8สัปดาห์นะครับที่ถูกใส่ตะกร้าพลาสติกและนำมาทิ้งไว้แพทย์ยืนยันว่าเด็กทารกมีสภาพร่างกายสมบูรณ์นะครับไม่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพสำหรับพ่อแม่ของเด็กทารกที่นำมาทิ้งไว้สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเพื่อนำเอกสารการเกิดช่วยเหลือเด็กตามสิทธิต่างๆจึงจะไม่มีความผิดนะครับและข้อมูลต่างๆจะเป็นความลับโทรมาได้ที่หมายเลข032-338-532นะครับขณะนี้ทารกจะอยู่ในการดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรีนางอุสาวงงามหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรีเปิดเผยว่าหากพ่อแม่ไม่ประสงค์จะเลี้ยงดูนะครับทางกรมพัฒนาและสวัสดิการมีโครงการฝากลูกรักให้กับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เลี้ยงนะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆโดยจะจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ที่มีความพร้อมในการดูแลเด็กข้อมูลต่างๆนะครับจะเป็นความลับครับยังมีประเด็นอื่นที่น่าสนใจติดตามได้ใน11เด็ดทั่วไทยครับสำนักงานกศน.จังหวัดยะลานายสามารถวราดีไซผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดโครงการแรลลี่เยาวชนไทยหัวใจรักถิ่นพร้อมปล่อยขบวนรถจักรยานเพื่อสร้างจิตสำนึกของเยาวชนในการบำเพ็ญประโยชน์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้เยาวชนมีความสามัคคีรู้จักการช่วยเหลือตนเองและเพื่อนร่วมทางมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนนอกระบบอายุระหว่าง15-25ปีจากทุกตำบลจำนวน116คนโดยใช้เวลา1วันร่วมกิจกรรมการเดินวิ่งปั่นให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์และชุมชนที่วัดหนองนาหมู่ที่2ตำบลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีนายธนาคมจงจิระผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดโครงการผู้ว่าลพบุรีให้ความสุขบำบัดทุกข์สร้างความสมานฉันท์สร้างสรรค์ค่านิยมปี2558เพื่อให้การบริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นแบบเชิงรุกลดขั้นตอนการให้บริการและยังรับทราบข้อมูลปัญหาของประชาชนภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเช่นการให้บริการตัดผมและการให้บริการตรวจร่างกายนายธนูบุญเลิศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายจ้างลูกจ้างและคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการจังหวัดอุบลราชธานีเยี่ยมชมศึกษาดูงานชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านหวังอ้อตำบลหัวดอนอำเภอเขื่องในเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำรงชีวิตให้กับนายจ้างลูกจ้างเพื่อนำไปถ่ายทอดความรู้ส่งผลให้การดำรงชีวิตพออยู่พอกินสามารถพึ่งพาตนเองได้ตรวจคนเข้าเมืองศรีสะเกษเร่งให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยการฝึกอบรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยทหารเจ้าของสถานประกอบการร้านคาราโอเกะรีสอร์ทและร้านอาหารของคนไทยและคนต่างชาติโดยมีนายยุทธนาวิริยกิตติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเปิดการอบรม
หนึ่งในภูธรวันนี้นะครับผมจะพาไปดูวิธีการปลูกมะนาวนอกฤดูที่คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดสอนให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้เสริมนะครับติดตามได้ในหนึ่งในภูธรครับที่ศูนย์เรียนรู้แก้จนคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในพื้นที่1ไร่ใช้ปลูกมะนาวนอกฤดูจำนวน80ต้นพจมานลาบลือชานักวิชาการเกษตรชำนาญการคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นบอกว่าการปลูกมะนาวนอกฤดูให้ได้ผลผลิตดีต้องใช้วงบ่อซีเมนต์ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถควบคุมการเจริญเติบโตของมะนาวได้ดีใส่ปุ๋ยแล้วรดน้ำสัปดาห์ละ2ครั้งระยะเวลา5เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวได้การเพาะปลูกไม่ยุ่งยากเมื่อเก็บขายก็ตัดแต่งกิ่งนำดินชุดใหม่ใส่ใต้ต้นมะนาวช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนมะนาวจะขายได้ราคาอยู่ที่ลูกละ8บาทมีพ่อค้าแม่ค้ามาติดต่อรับซื้อถึงศูนย์อันนี้ที่เราปลูกในสวนเนี่ยก็จะเป็นการปลูกในวงบ่อซีเมนต์เนื่องจากว่าการปลูกในวงบ่อซีเมนต์เนี่ยจะช่วยในการควบคุมการทำออกนอกฤดูได้ง่ายมากขึ้นค่ะเพราะว่าการปลูกเนี่ยก่อนปลูกเนี่ยเราจะต้องลองก้นหลุมด้วยฝาท่อก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือใช้ดินร่วน3ส่วนแล้วก็ปุ๋ยคอก2ส่วนแล้วก็แกลบดิบเอ้ยไม่ใช่แกลบดิบค่ะแกลบดำอีก1ส่วนนะคะค่ะผสมรวมกันแล้วหลังจากนั้นก็ใส่ในวงบ่อซีเมนต์หลังจากนั้นก็คือเลือกต้นพันธุ์มะนาวนะคะก็เลือกต้นที่สมบูรณ์แล้วก็ขุดหลุมไม่ต้องลึกมากค่ะแล้วก็ใส่ต้นมะนาวลงไปแล้วก็ใช้ดินกลบให้ทั่วโคนต้นหลังจากนั้นก็คือใช้ฟางหญ้านะคะหรือว่าจะเป็นฟางข้าวก็ได้อ่ะค่ะที่แห้งแล้วคลุมรอบต้นแล้วก็ใส่ปุ๋ยสูตร15 15 15นะคะแล้วก็หวานรอบต้นนะคะแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ค่ะค่ะดร.จิรวัฒน์สนิทชนรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชนคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นบอกว่าศูนย์เรียนรู้แก้จนเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง2มูลนิธิกับ2คณะของมหาวิทยาลัยเน้นการสอนปลูกพืชผักสวนครัวที่สามารถนำไปสร้างรายได้ในครัวเรือนและมะนาวเป็นอีกทางเลือกที่เห็นว่ารายได้ดีและปลูกง่ายหากเรียนรู้จึงเลือกเป็นหลักสูตรแก้จนแก่บุคคลที่สนใจและเพื่อผู้ป่วยญาติผู้ป่วยที่เข้ารักษาตัวที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับเทคโนโลยีที่เรามีอยู่ตอนนี้ในศูนย์นะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของมะนาวนอกฤดูนะครับซึ่งตอนนี้มะนาวนอกฤดูเราเพิ่งทำไปในครอบแรกแล้วก็ได้ผลนะครับก็ได้ผลดีเรายังไม่ได้เก็บเกี่ยวเลยแต่ว่าก็มีมะนาวอยู่ประมาณ100วงบ่อซึ่งประมาณ80วงบ่อซึ่งเราได้ทำการบังคับให้ออกนอกฤดูเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผลผลิตได้นะครับศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จนคณะเกษตรศาสตร์เปิดหลักสูตรสอนปลูกมะนาวให้กับบุคคลทั่วไปสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์043202365อุทัยอัครจันทร์ถ่ายภาพชนิตาประเสริฐสวัสดิ์ทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงานสำหรับผู้ชมที่มีข้อเสนอแนะหรือมีคำแนะนำติชมรายการนะครับสามารถติดต่อเราได้ที่ www.facebook.com ไปที่เพจห้องข่าวภูมิภาค NBT ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับและวันนี้เราจะลากันด้วยความสนุกสนานการแข่งขันประกวดส้มตำลีลานะครับหนึ่งในกิจกรรมงานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพอตก.และการรณรงค์การบริโภคผักปลอดภัยนะครับจัดขึ้นที่สำนักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตรจังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่25ถึง27กุมภาพันธ์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรตามนโยบายของรัฐนั่นเองนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมหนุ่มหน้ามนคนเซาะกราวเมธีชิมจิ๋วพร้อมด้วยทีมงานข่าวภูมิภาคทุกท่านต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามรับชมรายการและพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ